ชั้นป .4 วันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาโจทย์มีอยู่ว่าภาพต่อไปนี้เป็นระยะทางของบ้านชีเยกับโรงเรียนโรงพยาบาลและห้องสมุดจงหาระยะทางจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลเท่ากับกิโลเมตรโจทย์กำหนดให้มาว่าบ้านชีเยถึงห้องสมุดมีระยะทาง4เศษ5ส่วน6กิโลเมตรจากบ้านชีเยถึงโรงพยาบาลมีระยะทาง2เศษ7ส่วน9กิโลเมตรจากโรงเรียนถึงห้องสมุดมีระยะทาง3เศษ8ส่วน9กิโลเมตรเราจะนำ2เศษ7ส่วน9มาบวกด้วย3เศษ8ส่วน9ก็จะได้ผลลัพธ์คือ5เศษ15ส่วน9หรือ6เศษ6ส่วน9ต่อไปหนูจะนำ6เศษ6ส่วน9มาลบด้วย4เศษ5ส่วน9ได้ส่วน6เราจะทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็60ส่วน9ลบด้วย33/18จากนั้นเราจะทำให้เป็นจำนวนเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ